าวทางด้านการประกาศผลรางวัลกันบ้างดีกว่านะคะกับเวทีนี้ค่ะคมชัดลึกอวอร์ดนะคะที่จะสรุปว่าใน1ปีนี้นะคะที่ผ่านมามีผลงานอะไรเข้าตาประชาชนกันบ้างค่ะก็มาเริ่มกันที่คู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะสังเกตไปอยู่คู่นึงเนี่ยมากันเป็นคู่นี่ก็คือพี่แดงกับพี่ออฟนั่นเองนะคะมาทั้งคู่ทั้งทีก็ต้องมาโกยรางวัลค่ะเพราะว่าละครเรื่องมาดอกรักบานเนี่ยก็โกยไปถึง4รางวัลด้วยกันนะคะได้รางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะทำให้พี่ออฟเนี่ยได้รางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมนะคะและส่งผลให้พี่ชายชาติยดมค่ะได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปด้วยค่ะเป็นยังไงล่ะเขาเรียกว่าเจ๋งจริงๆนะคะสำหรับละครเรื่องมาดอกรักบานค่ะและรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็ได้แก่คนนี้เลยค่ะพี่เปิ้ลจารุณีนะคะเรียกว่าเก่าจริงๆนะคะฝีมือไม่มีตกค่ะและนี่นะคะจากละครเรื่องกรุงเทพราตรีค่ะของพี่เปิ้ลจารุณีนะคะค่ะแล้วก็ส่วนรางวัลต่อไปนะคะนี่ค่ะคุณแม่ว่าที่คุณแม่ค่ะก็คือพี่หน่อยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่หน่อยพูดนิดนึงนะคะละครเรื่องนี้บทดีมากก็เพราะว่าบทดีนั่นเองนะคะเลยส่งผลให้พี่หน่อยค่ะได้รางวัลไปนะคะจากละครเรื่องแรมพิศวาสนะคะสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็มาที่รางวัลนี้นะคะพี่เก่งชาติชัยงามสรรค่ะก็บทบาทเข้าตากรรมการไปนะคะกับบทสมทบชายยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะจากละครเรื่องแรมพิศวาสเช่นกันค่ะนะคะแล้วคนต่อไปนะคะนี่ค่ะก็ได้รางวัลไปกับพี่ก๊อฟอัครานะคะเป็นทางด้านของหนังค่ะในเรื่องของชัยยานะคะและนี่ค่ะนักร้องเดี่ยวยอดนิยมก็คือพี่ตุ้ยเกียรติกมลล่าทานั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีผลงานกับช่อง3นะคะก็คือละครเรื่องถึงร้ายก็รักนั่นเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยค่ะ